สวัสดีครับ FC ครับอยู่กับบาวหมูเหมือนเดิมเหมือนเก่าแล้วครับช่องลำน้ำอีสานครับ FC ขัวหนูครับขัวหนูผมไปล่ามาเมื่อคืนนี่ครับอ้ายครับไม่พลาดไงเพิ่นบ้านตลาดได้มาตัวนึง FC เป็นหนูตัวแรกของปี2564เดือนธันวาคมวันที่5ครับผมสุดยอดเลยที่เห็นผมขัวอยู่นี่คือว่าผมขัวกับเครื่องแกงนะครับที่ผมตำไว้นะครับขัวให้เขาหอมก่อนนะครับผมค่อยสิเติมน้ำลงไปนะครับผมส่วนไอ้พริกแกงที่เฮาเฮ็ดนี่ก็มีข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ผมใส่พริกแข็งลงไปก็หัวกระเทียมครับมีเกลือต้องไปหน่อยนึงครับแล้วก็ผงสลดตำร่วมกันเลย FC แล้วก็มาขัวกับหนูให้เข้ากันก่อนครับสุดยอดนี่ครับคือว่าให้มันหอมขัวหนูให้หอมก่อนครับค่อยเติมน้ำโอ้ควรก็ถือว่าได้ที่เลย FC ผมจะเอาน้ำมาเติมครับอันส่วนนี้ก็คือว่าผักครับ FC ที่ผมสีใส่ครับหลังจากที่ขัวหนูแล้วเติมน้ำเรียบร้อยแล้วครับซิมรสชาติก็สิเอาผักใส่มีผักชีลาว FC ครับผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมครับหัวหอมบางส่วน FC สุดยอดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปคลิปก่อนนะครับผมเติมน้ำสักหน่อยครับผมนี่ครับ FC ครับน้ำใส่เติมมันคือน้ำล่างคกนี่แหละครับเครื่องเทศที่เฮาตำครับผมเทลงไปเลยครับ FC อู้สุดยอดหลาย FC เลยขออนุญาตวางคกกันครับเติมน้ำเขาก็ลิงไฟขึ้นมาครับ FC ตัวนี้สุดยอดนี่ครับเบิ้งสีสันครับของขัวหนูเสียดายแต่ว่าได้วัตถุดิบน้อยครับหนูแต่ว่าก็หายากอีหลีครับหนูธรรมชาติหนูปลาอ้อยผมย่างเบิดขึ้นอีหลี FC บ่ได้เว้าเล่นบ่ได้งีบเลยครับนั่งผัดกันย่างครับไอ้อ้ายเพิ่นครับนายพานสุดยอดอีหลีเดี๋ยวรอให้เขาเดือดครับออกขึ้นมาครับเริ่มเดือดแล้วรอให้มันสุกเป็นหนูตัวแรกครับในรอบปีครับปี2564อากาศก็หนาวได้ใจอีลี FC เมื่อคืนนี่ก็มีดีกีไปขวนหน่อยนึงครับจิบไปเรื่อยนั่งคุยกันไปเรื่อยล่อยางเลาะยิ่งหนูครับ FC โอ้ยน้ำเหลืองห่วยครับสุดยอดฟองเดี๋ยวจังใดผมกับสิทาย FC เบิ่งไปเรื่อยนะครับตอนนี้สิขอสต็อปคลิปซะก่อนซิมอียังเรียบร้อยแล้วผมสิใส่พักใส่ยังกะรอเบิ่งตอนใส่พักอีกเทียนึงครับ FC ครับกะโอเคครับ FC ครับตอนนี้น้ำกระเดือดมาได้สักพักแล้วครับผมกะพร้อมสิใส่พักแล้วครับมีพักซี่นี่แหละ FC พักซี่เหล้าแล้วกะต้นหอมครับเดี๋ยวใส่ลงเลยครับผมบ่มีคนถือกล่องให้ FCถึงถือถึงเห็ดไปน้ำครับผ่อนไฟลงจังหน่อยครับ
นี่จะเป็นน้ำอ้อเจาะดอก FC ขัวกินก็ข้าวเหนียวครับเบิ่งแล้วผมสิได้เติมน้ำลงไปอีกจักหน่อยครับเพราะว่าผมซิมเบิ่งแล้วเมื่อกี้ก็รสชาติดีแล้วครับแต่ว่าสิใส่รสดีลงไปนําครับรสดีนี่โตชูโล่งเลยหัวหนู FC เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำมาเติมมันครับผมนี่ครับผมสีสัน FC สวยงามมีลีครับเดือดออกแล้วครับผมสิเติมรสดีลงไปครับชูโล่งเขาผมซิมมึงแล้วรสชาติบ่ทันได้เข้มข้นครับขาดความเข้มอยู่นิดนึงสิใส่รสดีลงไปครับสิพอดีเลยรสดี FC พอครับปรุงเพื่อไว้ครับ FC เข้มแล้วมันก็แก่บ่ได้ครับแก่ยากเผ็ดขัวเผ็ดอมสุดยอดเลยตับ FC ตับหนูโอ้ยไผเคยหาไผเคยอยู่เคยกินบ่ต้องเว้าถึงครับอันนี้สุดยอดอีหลีหัวหนูเสียดายว่าหนูมันบ่ทันหลายครับเขาตัดอ้อยเขาบ่ทันได้ตัดอ้อยกันครับคันบ่ได้ไปกับนายพ่านเพิ่นก็บ่ฮู้มองสิไปยิง FC ถามว่าปลาอ้อยมันหลายบ่ปลาอ้อยหลายแต่ว่าหม่องใดล่ะจุดใดหนูเขาสิมีนะ FC ก็ต้องไปกับพ่านเพิ่นนายพ่านได้ตัวเดียวครับแม่พ่านเพิ่นก็เลยว่าเอาไปกินสลาเพิ่นว่าโอ้ไข่นี่ครับเดี๋ยวผมซิมมึงรสชาติก่อนดิสิแซ่บเลยครับพ่อแล้วสุดท้ายครับกระเพราดิสิกระเพราใบยิ่งยิกกระเพราหน้าบ้านเฮาดิสิมันหอมนี่ครับใบยิ่งยิกครับสุดยอดเลยใส่ลงไปครับ FC ใส่บ่หลายครับผมใส่พ่อหอมพ่อเป็นยาซื้อว้ายเห็นบ่ครับน้ำมันสิออเจาะครับน้ำแข็งเจาะก็อุ้ยอยากให้ FC ได้กินน้ำเด้หอมห่วยๆครับสุดยอดอีหลีหัวหนูนี่แหละครับช่องลำน้ำอีสานสุดยอดครับพ่อเลย FC ปิดแก๊สแล้วครับผมอุ้ยจักสิวางแล้วเนาะ FC เนาะมันคักอีหลีครับผู้ใดเคยสัมผัสบรรยากาศกินขัวหนูอยู่ทงอยู่ทาหรือว่าอยู่บ้านคิดฮอดบ้านครับเห็นภาพนี่โอ้แซ่บเสียดายแค่ว่าเด็กหนูตัวเดียวยังเอฟซีเอ้ยหนูแม่ก็เป็นผมหรอวะเป็นคนสั้นโบยิ่งหนู3โป่งครับเดี๋ยวหนู2แล้วก็หนูใหญ่ตัวนึงโป่งที่2ยิ่งบ่อยู่ครับโอ้เสียดายครับใส่ลูกน้อยโพดโป่งที่3นี่เป็นหนูอีตันคือหนูทองขาวบ่รู้ครับตัวซ้ําแขนนี่ล่ะยิ่งปืนแปะโป่งครับคักอีหลีโอ้ยแซ่บเปรียบสินี่ล่ะอันไหนครับมันได้กินเทื่อแรกของฤดูกาลเนี่ยมันสุดยอดครับนี่ครับตับหนู FC สุดยอดหลายอันซ่อนอันซ่อนอุ้ยคากิลีกะช่วงเฮ็ดอาหารครับขัวหนูของเบาหมูลำน้ำอีสานกะสิจบเพียงซำนี้แหละ FC ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืม
กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องลำน้ำมีสารนั้นมาเด้อครับผมสำหรับช่วงทำอาหารช่วงนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ